ความน้ำตู้ความกินเลยปลุกเขาก็กูดมอร์นิ่งสวัสดีตอนเช้านะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นดอยพระฤาษีกันเนาะตอนเช้าๆแบบนี้หลายๆท่านก็ไปที่ถ้ำผาแสงไปหยัดน้ำกรวดน้ำกันเหลือแต่คณะเราที่ค้างที่หมู่บ้านนะคะซึ่งเราจะนั่งรถมอเตอร์ไซค์เดินทางไปเนาะโอเคก็เดี๋ยวนี่ไปติดต่อผู้ใหญ่บ้านเขาก่อนนะว่าถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะนั่งมอเตอร์ไซค์ไปไปครึ่งทางไปครึ่งทางเพราะหลังจากนั้นก็คือไม่อยากเดินก็ต้องเดินแล้วอ่ะเนาะโอเคค่ะคือเนื่องจากว่ามอเตอร์ไซค์มันมีน้อยเนาะเราก็แบ่งๆกันไปก่อนเนาะเราขึ้นไปก่อนคณะนั้นนะคะมันก็จะไม่ล็อกเลยไอ้ยี่ข้ามลอยก็ไหลนะแต่ก่อนเนอะก่อนที่จะขึ้นไปถึงดอยพระฤาษีเนี่ยเราก็ต้องแวะกัดผีก่อนนะฮะกัดก็คือตลาดผีก็คือคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะกัดผีนะคะซึ่งสมัยก่อนที่กัดผีเนี่ยมันเคยเป็นตลาดจริงๆแล้วก็มีหมู่บ้านมีคนอาศัยอยู่นะคะแต่เนื่องด้วยอันนี้ก็คือตำนานเนาะที่คนเฒ่าคนแก่เขาเล่าสู่ต่อกันมานะคะในสมัยนั้นเนี่ยผู้ปกครองนครเชียงตุงก็คือเจ้า 7,000 ตูนะคะที่หมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยก็อยู่กันแบบมีความสุขหาของป่านะคะปลูกข้าวโพดทำไร่ก็มีตลาดเป็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะหมู่บ้านก็เจริญนะคะแต่มีวันนึงค่ะงูหลวงจงอางเนี่ยได้เข้ามาทำลายหมู่บ้านแล้วก็มาทำลายตลาดเนาะมากินผู้คนมาจับกินผู้คนทำให้ผู้คนเนี่ยกลัวเลยหนีไปอยู่หมู่บ้านอื่นหมดเลยงูหลวงจงอางเนี่ยก็ตามไปนะคะจนไปถึงที่หมู่บ้านล่าเมืองทุกคนในหมู่บ้านล่าเมืองก็หนีกันไปหมดเลยทำให้หมู่บ้านล่าเมืองเนี่ยล้างไปค่ะไอ้ยาไปที่ไหนอ่ะคือไปที่เนี่ยอันนี้เป็นกาดเมื่อไงนี่เข้ากระส่งดีไตร้อยบนเอาไตร้อยคนพลาสีเขาหลบไปตุปีกันกันเขาหลบไปตุปีกันกันเนาะเนาะลงไปตุปีเนาะในเฮามากูปอเฮากลมหูจักซื้อสุดแต่สุดชื่อซะไอ้ห้องอ่ะไอ้ห้องเนาะอ๋ออันนี้เนี่ยสามข้ามเนาะอ๋ออีกข้ามเนาะอ๋ออีกข้ามเนาะเหลือแค่พระรูปหนึ่งที่ไม่หนีไปไหนเพราะตาบอดนะคะก็ได้อาศัยอยู่ในกลองหลวงก็คือกลองชัยมังกราที่มีในวัดล่าเมืองนั่นนะคะแล้วข่าวเนี้ยก็ดังไปถึงหูของผู้ปกครองนครเชียงตุงนะคะแต่ก็ไม่มีใครที่จะกล้าไปปรับงูหลวงจงอางนะคะจนมีวันหนึ่งนะคะเป็นชายสองคนพี่น้องเนาะที่ชื่อสามหองกับเฉียงวันนะคะก็เดินทางมาจากทางประเทศไทยภาคเหนือของประเทศไทยปัจจุบันก็น่าจะเป็นทางเมืองผาง
นะคะถ้าพูดผิดขอโทษทีนะคะก็ได้เข้ามากราบไหว้เจ้าหลวง 7,000 ตูแล้วก็บอกว่าตน2คนพี่น้องสามารถไปปรับงูหลวงจงอางได้นะคะก็ตอนที่คุณลุงเขากำลังทำความสะอาดที่กัดผีอยู่นะคะคณะของเราก็ไปถ่ายรูปไปถ่ายวิวกันเนาะก็สวยงามมากเลยนะคะโอเคต่อค่ะก็ทั้งสองเนี่ยก็ไปสามารถปรับงูหลวงจงอางแล้วก็ตัดหัวของงูหลวงจงอางมาถวายเจ้า 7,000 ตูได้นะคะทำให้เจ้า 7,000 ตูเนี่ยได้ประทานลูกสาว2คนที่ชื่อก๋องแสงกับแปงจ้อยให้เป็นภรรยาของ2คนนั้นแล้วก็ให้ไปปกครองที่หมู่บ้านล่าเมืองนะคะอันนี้ก็คร่าวๆเนาะว่าที่ตรงเนี้ย103ซุ้มเนี่ยนะที่เป็นกัดผีเนี่ยเคยมีคนอาศัยอยู่จริงๆนะคะเคยเป็นหมู่บ้านจริงๆเนาะรอใครสักคนนึงรอใครสักคนนึงอันนี้มันเทิงนี่โอเครอใครสักคนนึงหันมองฟ้านิดนึงเฮ้ยมันเดี๋ยวอันนี้มันทำไมภาพมันถ่ายแล้วมันค้างถ่ายแล้วมันค้างแล้วมันต้องเซฟกดเซฟข้างล่างโอเคหันมานิดนึงเป็นมากเด็กไอ1 2 3ติ๊กแล้วติ๊กลงอันนี้อ่ะซื้อไอ้ตะเกียบมันน้องใจอ๋อนี่แอปมันสวยติ๊กอ่ะอันนี้มันปื้อพี่เล่มเยอะ1 2 3ที่ไหนว่าเฮ็ดไหนได้ๆอยู่กําลังเหงาเกินเอาไงดีอ่ะเอาสดซื่อหน่อยสดซื่อหน่อยโอเคสั่งไอ้ยะมันไม่มีอันนะลูกเขาเธออยากจะทําท่าอะไรทําได้เลยนะเออไหนบอกว่าอันหนึ่งสองสามแป๊บหนึ่งหน้ามันจะมืดนะแต่วิวมันสวยหนึ่งสองก็ก่อนที่จะขึ้นไปดอยพระฤาษีเนี่ยเราก็ต้องมาเปิดตลาดนะคะทำการซื้อขายกันที่กัดผีก่อนจากนั้นเราถึงจะเอาของที่เราจะขึ้นไปทำพิธีบวงสรวงเนี่ยไปได้นะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อของคนท้องถิ่นค่ะเอาไปวังแล้วก็ไปซื้อขายเอาของวางขายเออเอาไปวางขายยังไม่ซื้อวางไว้ขายก่อนไปวางขายก่อนไปนิ่นๆไปไปขายแอปเปิ้ลพี่นินขายอะไรขายมาแอปเปิ้ลตึงจกๆโอเคเอาวางขายก่อนนะกำลังเปิดตลาดนะเอาวางขายเลยอันนี้เอามาขายวางเลยวางขายเลยกำกันซื้อว่ะกำกันซื้อว่ะวางขายกันน่ะวางไงกันน่ะขายน้ำหนักกันน่ะเปิดตลาดก่อนวางเอาซะแล้วเหรอวางจริงๆน่ะวางผมวางผมกับลูกค้าที่ตามเจ้าของที่นี่ขายอะไรของที่นี่จะไปขายนมเปรี้ยวกับแอปเปิ้ลเอาไปขายแล้วก็มีมาม่าด้วยขาย3อย่างอันนี้จะเอาไปขายเกินขายเกินวางขายก่อนใช่ตอนนี้เพิ่งเปิดตลาดนะคะยังไม่มีผู้มาซื้อเปิดตลาดก่อนอันนี้คือกัดผีนะคะอันนี้เรียกตามชาวบ้านเขานะกัดผีนะคะก็สมัยก่อนเนี่ยมันก็เป็นเมืองเป็นหมู่บ้านแล้วก็เป็นตลาดของจริงเลยเนาะแต่หลังจากที่หมู่บ้านล้างไปเนาะแล้วก็ผู้คนได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นเนี่ยตรงนี้ก็กลายเป็นเหมือนเป็นตำนานเหมือนอะไรเนาะกัดผีนะฮะตอนนี้เราเปิดตลาดละเดี๋ยวเราค่อยไปซื้อของในตลาดแล้วค่อยขึ้นไปกราบไหว้บวงสรวงที่ดอยพระฤาษีกันค่ะนี่นะคะก็จะมีเมนก็มาเปิดตลาดละเราขายเยอะมากเลยฮัลโหลงานนี้รวยขาดขอไปแล้วเลยเพื่อนจะลงมากันกับภารกิจกันเอาเท่าเอาอันนี้ไข่ฟูหน้าใสๆแทบจะไม่มีเลยในกล้องมีแต่เสียงได้ไม่เป็นไรสบายสบายน้องใหม่มันก็เป็นเพลงนะครับผมทายหรือให้ทำตามได้ร้องไว้นะครับภาพเลยมาตรงนี้กับ
จ็บถึงในมือมันเลื้อยในมือกันโอ้มการในไหล30-40ปีมันคนในบ้านเออมันคนในบ้านมันต่างเดียวคือกระต่ายขยันผู้จัดละเมืองก็เด้อนี่ที่เมืองไทยลำตูมือถึงร้านเมืองสักเมืองอ่ะถึงใช่จูจูจูผู้จัดละเมืองนั่นจูขึ้นเมืองกัดกัดที่กัดลงเราก็เออกัดลงกัดเออกัดลงหลายเก็บในหลายปีอ่ะก้องกัดจู้กัดเก็บในหลายปีอ่ะเก็บได้จ้าอาสิปีไปเอาหนออเฮ็ดมาตั้งแต่มือปูมอนต้านายเอาหนอมีมาตั้งแต่หึงเอาหนออ๋อค่ะค่ะหลายเห็งปีก็มั่วหลายเห็งปีก็มั่วหนอกูปีก็มาเฮ็ดหนอเฮากูปีมาเฮ็ดอ่ะกูปูถึงเป็ดไม่เป็ดคำนี่มากูปีอ่ะเลื่อน8ไม้8คำเนาะอ๋อเออๆๆผู้หื้อนี่มันเลี้ยงนี่บ่ต้องเสถียรเล็กติดมันน่ะอ๋อสุต้องเสถียรก็เตอร์กําเลี้ยวเนาะค่ะๆๆแบกเฮือนมาแล้วก็นี่เนาะนี่คันมันก็ทั่วนี่ก็โอ๊ะทําอะไรครับที่เป็นทั่วเออได้ช้างตั้งตั้งตั้งชื่อก่อนมาชื่อแรกโอ้ตั้งตั้งหอลุมเมื่อตั้งพาละชื่อใบนี้2ใบนี้5ปากนี้อย่างนี้มาเฮาซื้อมาแน่ๆเออซื้อแล้วซื้อแล้วกันอันที่เมื่อกันที่พาละชื่อเฮาอ่ะเออชูกันเมื่อกันที่พาละชื่อสิบ่ได้นี่เนาะกูโสคู่สลาดาบุญเจ้าเจ้าขายคั่วกูกอกกูคนค่ะเออไม่ไหวก็ไหวมาเอาดินเจ้าเด้อเออหาหาไปนี่ก็มีเด้อปากนี่หาชีวิตเออเอาที่พวกเราได้ว่าเออซื้อเลยซื้อเลยซื้อน้ำเด้อเออซื้อเลยซื้อให้กับจ่ายเงินเลยทีทีเนาะอันนี้ยกกัดกันแปลกที่ทีควรมันจะเป็นเอออันนี้ซื้อทำเป็นเงินเขล่ะแปลกโลโลซื้อหกชักก็จะเป็นอันนี้เงินเขเออเงินเขนี่เออเงินเขกษัตริย์กษัตริย์เคสเฮ้ยจอกขายโคตรในการได้มีนี่เขาเคยโยนชื่ออันหมักไม่หมักตกที่เมื่อตานผ้าละเสียเออหน่วยนั่นก็คือนี่มีที่เจตนาหนึ่งเออหน่วยนั่นหนึ่งยันเงินเทอันนี้ยกกระเทือนเลยเออมีที่เจตนาขายดูขายตานก็คือก็เออขายพันได้เชิงเชิงนะมีที่เจตนาสิเป็นเมื่อตานเออที่พาราสีห่อคือสลัดนะบุญมันคืออะไรกุศลกุนเลยเออสุนามเลยนะอ่านี่สุนามไปอ๋อสุนามอ่ะอ๋อหาหน่อยเนาะไม่กล้าเลยมีเจตนาอันศรัทธาหลักทุกข์เลยเองก็ได้แล้วมาซื้อไม่ไปหนูแล้วก็ผลไม้ขึ้นในสุนีสายตัวมีอาสาซื้อยาวต่อมาแทงหลายวันมาคือไรซื้อจะไรอยู่หรือเปล่าซื้อซื้อขมุนเนอะซื้อขมุนซื้อขมุนถุงผ้าผ้าละสีห้องลูกน้อยบานทางอ้อค่ะเออนี่อันเจ้าเสี้ยนค่ะข้าวันซื้ออันนี้นะซื้อน้ำตาลค่ะเออมีเจตนาน่ะดูตาลก็คือเจ้าเสี้ยนเจ้าเสี้ยนซื้อขมุนเนอะเออมีเอาหนึ่งพวงนี่ขบันไปผมว่าเสียเต็มเลยเนาะอันนี้ 3,000 เนาะ 3,000 3,000 อันนี้เต็มเอาขึ้นน่ะสิบ่โชคก็ย่อนเนาะเออมันอันนี้คนละชิ้นนุ2ปากเออ2 200นี่ล่ะอย่าไปว่า2ปากละ200 100เนาะอ๋อค่ะค่ะยินจุงยินจุงได้สิบ่ค่ะค่ะเออ100นำมาเนาะพระเจ้ามุลาสัตตาเขาก็เลยมาหลุมมาตันที่พาราสีเขาคือสุจริตอยู่ดีกินหวานกุ้งกุ้งกุ้งคืออะไรกุ้งสูนาบุญเนอมีการตอบคุณสุขผู้ทุกคนเนอมีสังแทงมีสังแทงอันนี้เนาะเปิดตลาดแป๊บเดียวเองเออการคืออะไรการคืออะไรอ๋ออันนี้1,000เนาะเอาอันนี้ก็ไปอ่ะอันนี้กระตันก็ยาวอ่ะเออ1,000เออน่ะเออซื้อนิดหน่อยแป๊บเดียวเองหมดแล้วอ่ะแป๊บเร็วหมดแล้วยังไม่หมดยังมีอีกยังมีอีกนะคะเหลือมากๆกับผักนะคะขนมมีเยอ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 ะขนมม
และชาวบ้านจะมีความเชื่อกันว่าถ้าไม่ใช่เดินใหม่8ค่ำนะคะวันที่จะขึ้นไปบวงสรวงที่ดอยพระฤาษีเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะตัดต้นไม้นะคะในบริเวณดอยพระฤาษีนี้ได้นะคะเพราะอะไรเขาก็บอกว่ามีเจ้าที่เจ้าทางแบบคอยปกปักรักษาอย่างเงี้ยเนาะแต่วันเนี้ยที่ตัดต้นไม้ได้เนี่ยเพราะว่าเป็นวันที่จะขึ้นไปบวงสรวงดอยพระฤาษีก็จะเอามากั้นนะคะหรือว่าค้ำไม้หงต้นนี้นะคะก็เป็นความเชื่อที่ค้ำจุนให้ขึ้นใหญ่ใหม่สูงไม่ให้ตกต่ำลงมาอย่างเงี้ยค่ะอยู่ที่ไหนที่เวงซ้ำอ๋ออยู่ยังกวงอ่ะอยู่ยังกงเนาะอ๋อเป็นสองก่อค่ะมาจมกันเนาะอ๋อไอ้ล็อกก็อยู่ยังกงเฮาอ๋อไอ้ล็อกก็อยู่ยังกงเนาะอ๋อเออแต่ว่าเฮาอยู่ยังกงกว่าเฮาก็มลาหิดมลาประเพณีเฮาเนาะกูปีเฮาก็มาไหวเนาะมาไหวมาซะอันนี้ฮะเลยจ้า30ปีไปนี่ตัวนี้พุกไม่หุงเนี้ยอ๋อเอาซุ้มมาปลูกอันนี้เอาไม่หุงอยู่พุกที่พุกเนื้อโอ้ตกใจพี่ชายกับพันใหม่แต่ว่าเทวราชลงมาเนาะปปีนี้ทำพัดแซงกะอมใจลูกอมใจหน่อเป็นพัดอันดอนเมืองปั้นเมืองหน่อมาจำตุปีอันนั่นหน่อตุปีลงนวลน่ะหน่ออ๋อเออมาไกลห้องเมาลูกมาลูกี่ขั้นไปตั้งมาจังใจปปีติขีสังเกตมากเลยโอ้โหลิขึ้นก็จองกาดด้วยจองกาดจองกาดอาจารย์มีตั้งนะเฮ้ยเตรียมกระต่ายเอ้ยเอ็นเตรียมดิเอ็นเตรียมจีและการที่จะเอาไม้มาค้ำต้นไม้หงเนี่ยก็ต้องมีเทียนนะคะมีไหมสมมุนก็คือเป็นไหมที่เขาเอามัดมือมัดขวานอ่ะนะคะแล้วก็มีจอเนาะก็จะเอามาทำมามัดตรงไม้ที่จะเอาไปค้ำอ่ะคล้ายๆทำแบบคล้ายๆไม้กำแตนตอนสงกรานต์ที่เราเอาไปค้ำที่แทนแก้วขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอ่ะค่ะเขาก็จะเอามัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเอาค้ำต้นไม้หงนะคะกำซื้อจอมนั่นได้เลยว่ะกำซื้อจอมนั่น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 นาซาอันนี้กำเฮืออัศักอายุยืนยาวค่ะเนาะยืนยาวหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอ้โหโอ้โหโอ้โหยิงช่องตรงนี้มั่นเอ้ยยิงช่องกันปลอกกันปลอกกันปลอกปลอกอ๋อแกวไปตายังกาเทียนน่ะมันน่ะเออเลยคือมันมาที่นี่เออมันมาจำที่นี่แค่เนาะเออเออปฏิกิริยากระบวนการแล้วจ้ะกระบวนการจ้ะลองสร้างอันที่ตึงเทียมมันนี่ตั้งยกกาดตอนพุกเออเออเทียมเด้งไอ้อันที่ตึงข้างแอนภาษาตึงไปครั้งนี้ลองก็มีให้เจ็บลองก็รีให้ลองก็รีตัดก็ให้ว่าลองก็รีตะกำนักเอียกาเฟ่แน่นอนนะเดี๋ยวเอาครัวเทนยุ่งเดี๋ยวเอาครัวเทนให้โตอันที่ลองป
พอจับจ่ายซื้อของเทศกาลผีเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเดินทางต่อนะคะเพื่อที่จะขึ้นไปดอยพระฤาษีกันนะคะขอบคุณที่ติดตามชมจนจบค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเน้นเน้นอินเมียนมาเน้นเน้นเชียงตุงนะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่อไปได้เรื่อยๆนะคะก็คลิปนี้ลาแล้วสวัสดีค่ะ